พลอยตัดสินใจจะทำศัลยกรรมครั้งแรกนั่นก็คือจมูกแล้วปัญหาของพลอยก็คือปลายจมูกพลอยใหญ่มากแล้วเวลาพลอยถ่ายรูปอะทุกคนไปดูว่าเป็นไงคือเวลาถ่ายแบบหรือถ่ายรูปอะค่ะพลอยต้องคอนทัวร์ดั้งเยอะมากเพื่อที่จะให้มันมีมิติแล้วยิ่งเวลามุม45องศาหรือมุมข้างมันจะเห็นชัดมากว่าหน้าเรามันไม่มีมิติแล้วมันไม่พุ่งพลอยก็เลยตัดสินใจจองคลินิกเลยแล้วคลินิกที่พลอยจองก็คือวินเซนต์คลินิกนั่นเองค่ะพรุ่งนี้ก็ถึงคิวพลอยได้ปรึกษาคุณหมอแล้วแล้วก็พร้อมทำทันทีด้วยแล้วเจอกันจมูกไหมเอาละค่ะทุกคนตอนนี้พลอยจะขึ้นเขียงผ่าแล้วเดี๋ยวรอชมกันเลยว่าจมูกใหม่พลอยจะเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะ